เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Anatomy of a Fall เขาบอกว่าเธอฆ่าครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงที่พวกเขาเนี่ยอยู่บนภูเขาหิมะนะครับไกลแบบชนบทเลยแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกพบเป็นศพอยู่หน้าบ้านครับจากการชันสูตรศพเนี่ยทีแรกเขาคิดว่าอาจจะเป็นการตกมาจากหลังคาแล้วก็ตายแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันอิงไปทางเกิดการฆาตกรรมมากกว่าครับซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีแค่แม่นะครับผู้เป็นภรรยาแล้วก็ลูกชายที่เป็นแบบพิการทางสายตาหนังเนี่ยก็เลยจะตั้งคำถามกับคนดูพร้อมกับพาคนดูไปอยู่ในเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าพ่อครับวันนี้เนี่ยเราจะมีการปรับสตรัคเจอร์ของคลิปใหม่นะครับเพราะว่าจากคอมเมนต์หลายคนที่บอกว่ามันเวิ้นเวอแล้วก็มุกเยอะแยะอะไรเงี้ยผมก็เลยจะปรับใหม่เป็นถ้าหนังเรื่องไหนมันดีมากๆผมไม่รู้ด่าอะไรเนี่ยผมก็จะเอาพาที่ไม่ชอบขึ้นก่อนแล้วผมเนี่ยจะเอาตัวเองเป็นเมนแล้วให้คนอื่นเสริมเอานะครับเวลาพูดอะไรเงี้ยซึ่งคลิปนี้เราจะเริ่มเป็นคลิปแรกครับถ้าใครดูแล้วฟีดแบคยังไงเนี่ยบอกด้วยนะครับอ่ะมาพูดถึงพาที่ไม่ชอบกันก่อนละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรให้พูดเยอะในพาที่ชอบนะถ้าผมไม่มีเพราะว่าผมรู้จักตรงไหนจริงๆผมรู้สึกว่าทั่วประกอบมันเสริมกันอยู่แล้วครับก็เลยถามผู้คนว่ามีอะไรจะเสริมหรือแย้งไหมในพาร์ทนี้ครับก็พาร์ทที่ไม่ชอบหรอครับอย่างหนึ่งก็คือบางซีนงี้บางทีเรายังรู้สึกว่าง่วงแล้วก็ยังเหมือนดึง energy ของเราได้ไม่มากพอไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยเองหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆอย่างในเรื่องนี้แทบจะไร้ที่ติไปแล้วครับสำหรับเรื่องไม่มีข้อเสียจริงๆไม่รู้สึกว่ามันเสียขนาดนั้นส่วนตัวก็มองว่าทุกซีนอ่ะมันมีเมสเซจสำคัญที่อยากจะให้เราแบบได้ไปแบบคอนวินส์กับเรื่องราวมากขึ้นนะเนาะแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายของตัวเองก็แบบไม่ได้สู้ขนาดนั้นในวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางฉากมันสามารถแบบฮุกเข้าประเด็นได้เลยไหมอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ต้องเล่าแบบเกินความจำเป็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะหนังภาพรวมอ่ะมันไม่ได้แย่เลยเว้ยคือมันเป็นเรื่องราวสืบสวนสอบสวนมีความดราม่าเข้าไปนิดๆอ่ะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอยากรู้ว่าบทสรุปแล้วเนี่ยตัวละครแต่ละตัวที่มันมีการพัวพันเกี่ยวกับคดีเนี้ยมันจะไปสู่จุดไหนแล้วใครอ่ะคือฆาตกรตัวจริงหรือว่าเรื่องเนี้ยมันไม่มีฆาตกรเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบอินไปกับทุกตัวละครแล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่เขาได้เจอนะเวลานั้นอะไรเงี้ยยิ่งซีนที่แบบขึ้นไต่สวนอ่ะในบนศาลอ่ะมันแบบเชื่อเฉือนอารมณ์มากเลยนะเว้ยคือรู้สึกว่าข้อดีมันมีตรงนี้แหละก็พูดถึงข้อเสียเนาะคิดเห็นว่าเหมือนกับทุกคนแหละเพราะว่าส่วนตัวมองว่าหลังเรื่องต้องใช้คำนี้ว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนที่จะต้องดูคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราคาดหวังว่ามันเป็นหนังสืบสวนฆาตกรรมเนาะแล้วมันจะต้องแบบว่ามีการแบบว่าโอ้โหใช้แบบไหวพริบใช่มันต้องแบบว่ามีการปะทะคารมฝีปากกันบนชั้นศาลหรืออะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์คนในเรื่องนั้นเลยเพราะว่ามันเล่าเรื่องค่อนข้างที่จะแบบว่าเจาะลึกเข้าไปในชีวิตของครอบครัวมากกว่าพาร์ทของดราม่าครอบครัวตรงนี้มันจะพุ่งขึ้นมาเยอะมากกว่าทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราหวังที่จะดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าดูแบบคิดซะว่ามันเป็นไนท์เอาท์หรือว่าอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เลยมันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าตลอด2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยบางอย่างก็มันสามารถตัดทอนได้ลดทอนได้แต่ว่าเข้าใจว่าบางส่วนนึงอะหนังอะพยายามที่จะทำให้เราอะเข้าใจในส่วนที่แบบดีที่สุดของตัวละครว่าเขาเจอผลกระทบยังไงก็ประมาณนี้ขอเสริมนิดนึงก็คือจริงๆที่ผมมองว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่ข้อเสียเพราะว่าผมมองหน้าหนังว่ามันเป็นหนังแบบเทศกาลหนังเมืองคานนะครับมันจะมีความเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียของหนังกับการทำอะไรแบบนี้สำหรับผมก็ต้องออกตัวก่อนว่าช่วงหลังอะก็ดูหนังแบบพวกการไต่สวนในศาลมาเยอะทั้ง Better Call Saul อันนั้นอะอยากพูดหยาบเลยอะเพราะว่าแบบอันนั้นแบบโคตรถ้าสมมุติคุณทำแบบชีฮักอย่าทำนะครับเพราะว่าน่าอับอายครับคุณต้องไปดูแบบแดร์เดวิลกลับมาพูดเรื่องนี้แล้วกันก็ เป็นอีกเรื่องนึงที่ยอมรับว่าแบบก่อนเข้าไปดูโรงอ่ะได้ยินพอสมควรว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบไต่สวนในคดีอ่ะเหมือนเราเข้าไปดูในศาลประมาณแบบ50นาทีถึงแบบชั่วโมงนึง 70% ของเรื่องอ่ะอยู่ในศาลเลยพี่ว่า60อ่ะทำไมผมว่า70อ่ะไม่รู้ไปต่อผมรู้สึกว่า 60% อ่ะมันอยู่ในศาลใช่มั้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยทำฉากในศาลออกมาได้ดีมากครับแล้วก็อันนี้พูดถึงข้อเสียนะผมยอมรับแบบบางจุดแบบมีหลุดบ้างอาจจะเป็นเพราะแบบบรรยากาศในโรงอาจจะมีเพราะแบบคนข้างบนที่แบบแม่งพูดอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็ผมรู้สึกว่าอีกข้อเสียอีกอย่างนึงคือหนังอ่ะมันไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนบางคนอาจจะดูแล้วแบบโหคุยอะไรกันวะ2ชั่วโมงครึ่งผมเชื่อว่าบางคนเป็นครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อเสียสำหรับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกข้อเสียได้ไหมก็คือหนังเรื่องนี้ต้องใช้ energy กับมันเยอะมากใช่เพราะว่าเหมือนหนังมันอ่ะมันจะค่อยๆดูดแรงเราไปเรื่อยๆแล้วค่อยคืนแรงกับเรามาในช่วงตอนที่อยู่ในศาลมันจะมีสลับกันเงี้ยสลับงี้เรื่อยๆให้เราไม่หลับแต่ว่าถ้าเกิดจะดูนะเตรียมแรงมาให้เยอะๆเรื่องนี้อาจจะเยี่ยมมากสำหรับคุณเลยให้นอนให้พอครับซึ่งผมนอนไปแล้วทั้งวันนะฮะก็มาถึงพาร์ทที่ชอบกันบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความแตกต่างมากๆกับหนังเรื่องอื่นคือวิธีการเล่าของมันคือหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกนะถึงแม้พี่อาจจะบอกว่า60ผมว่า70นะครับ 70% ของหนังเนี่ยอยู่ในศาลนะครับแล้วที่เหลือเนี่ย 30% มันทำอะไรนอกจากการปูเรื่องตอน
้นเรื่องเนี่ยมันจะปูให้เราค่อยๆเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นจากมุมหนึ่งไม่ใช่ทุกมุมเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะหนังมันจะพาเราคนดูไปวางอยู่ในคนที่รู้แฟกต์ทุกอย่างที่มันไหลเข้าตัวละครเลยทั้งตัวละครลูกเจออะไรตัวละครแม่คิดยังไงหลังจากนั้นอ่ะที่มันไม่ใช่ก่อนหน้าเหตุการณ์อ่ะมันจะพาเราไปรู้จักหมดเลยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์สลับกับฉากไต่สวนในศาลซึ่งหลายๆครั้งมันก็เพิ่มข้อมูลให้เราหลายๆครั้งมันก็ให้เราเห็นมุมมองของตัวละครมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยพอหนังมันดำเนินไปจนจบอ่ะมันไม่ตัดสินเลยครับว่าตกลงใครผิดคุณต้องไปดูเองนะคืออันนี้ไม่พูดแล้วแต่คนตีความแต่ว่าสำหรับผมอ่ะมันคือหนังที่ปล่อยให้คนดูอ่ะจัดตัวละครเองเลยนะครับแล้วก็วิธีการเล่ามันเนี่ยมันจะเล่าแบบคุยกันผ่านไดอะล็อกหนึ่งสองผ่านการแสดงของตัวละครสิ่งที่ตัวละครมันแบบเอฟเฟกต์ออกมาตรงนั้นผ่านงานภาพผ่านทุกๆอย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนึงมันจะสามารถใช้ในการเล่าเรื่องได้หนังเรื่องนี้ใช้ทุกอย่างในการเล่าสารตรงนี้ให้คนดูครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คืออารมณ์ระหว่างดูคือบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมชอบนะชอบมากแต่ว่าถามว่าให้ดูซ้ำไหมก็คงไม่เพราะว่าหนังเนี้ยแม่งแบบเครียดสัสๆนะฮะมันเป็นหนังที่ระหว่างคุณดูเนี่ยพอหนังค่อยๆเริ่มดำเนินไปเราค่อยๆรู้ข้อมูลไปเนี่ยเราจะมีความแบบกระอักกระอ่วนกดดันตึงเครียดแบบประสาทแดกตลอดเวลาถามว่ามันเป็นอารมณ์ที่คนที่หวังแบบหนังเอนจอยเอนเตอร์เทนอ่ะอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณมองว่าหนังเรื่องนี้มันต้องการอะไรแล้วมันสื่ออะไรผมถือว่ามันสามารถทำตรงนี้ได้ดีมากๆในการสื่ออารมณ์ความเหยียบมือให้จมตีนในหนังเรื่องนี้ได้อย่างต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของงานภาพแล้วก็ดนตรีประกอบครับถือว่าสององค์ประกอบเนี้ยเป็นสิ่งที่สอดรับกับการเล่าเรื่องของมันมากๆดนตรีประกอบที่แบบมันจะมีเป็นแอมเบียนต์อะไรอย่างนี้ที่คอยทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นงานภาพที่มันจะมีความหลายๆครั้งเนี่ยหนังมันจะใช้งานภาพในเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับมันใช้งานภาพสื่ออารมณ์แล้วก็มันมีการเคลื่อนกล้องในหลายๆซีนอย่างนี้สำคัญอย่างเช่นเคลื่อนแบบจากตัวละครบนเคลื่อนลงล่างอะไรเงี้ยผมชอบอะไรประมาณนี้นะอยู่แล้วนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับที่แบบรู้สึกว่าเรื่องนี้นักแสดงนำสองคนนะฮะที่เป็นนักเอกผมรู้สึกว่าเขาเล่นดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยเป็นนักแสดงที่แบบมืออาชีพอยู่แล้วแต่อีกคนที่แบบต้องชื่นชมมากๆคือเด็กที่เล่นเป็นแบบเด็กที่พิการทางสายตาเขาแบบเดนิเอลแม่งแบบชิมเล่นได้น่ากลัวชิบหายเลยนะเนี่ยโคตรเก่งอะครับแล้วคือพวกเขาทุกคนอะทุกคนทุกตัวละครเลยทำให้เราเชื่อได้ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนั้นจริงๆอะครับอย่างสุดท้ายครับคือหนังเนี่ยมันเล่นกับคำว่า Outfall นะครับหนังเนี่ยมันชื่อเรื่อง Anatomy of a Fall เนาะชื่ออังกฤษซึ่งมันสามารถหยิบคำว่า Outfall เนี่ยมาเล่นได้ในหลายประเด็นมากๆนอกจากตัวละครตกมาตายแล้วเนี่ยมันยังเอาไปเล่นกับเรื่องของตัวละครที่ตกอยู่ในสภาวะบางอย่างการตกหลุมรักแล้วก็อื่นๆอะที่คำว่า Outfall มันสามารถแตกไปได้อะจะเป็นอะไรบ้างต้องมาดูเองครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ขอเสริมลืมนะครับคือหนังเนี่ยวิธีการเล่านอกจากมันจะให้เราเห็นแบบเรื่องของการไต่สวนแล้วเนาะมันจะให้เราเห็นสิ่งที่ตัวละครที่มันเผชิญกับเหตุการณ์เนี้ยมันต้องแบกรับซึ่งหนังหลายๆเรื่องมันไม่ได้สอนตรงนี้มากขนาดนั้นแต่เรื่องเนี้ยระหว่างที่มันเล่าไปมันให้เราเห็นตัวละครที่แบบต้องแบกรับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตัวละครเด็กเนี่ยเห็นได้ชัดมากๆซึ่งผมชอบวิธีการถ่ายทอดของเขามากครับประมาณนี้ฮะมีอย่างนึงอยากแย้งการอย่างนึงก็คือที่บอกว่าในซีนในศาลมันตึงเครียดมากๆเลยจริงๆสำหรับเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันบันเทิงมากเลยเพราะว่ามันจะมีมุกตลกประปรายมาให้เราแบบว่าไม่ตึงมากจนเกินไปแล้วมันหย่อนอารมณ์เราไม่ให้ดิ่งไปกับเรื่องราวนั้นมากจนเกินไปจนเราเครียดแล้วไม่ไหวแล้วก็อย่างที่ชอบเหมือนกันก็คือชอบคำว่าอาฟอร์มันเล่าเรื่องของตัวละครตัวนึงเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยเป็นการเล่าเรื่องของสภาวะนึงอ่ะได้ดีมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้ซึ่งผมชอบมากจริงๆสำหรับผมคำว่าตึงเครียดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบเครียดตลอดเวลาแค่แบบมันตึงอ่ะมันตึงแต่ยอมรับว่าในสารมันจริงมันอาจจะแบบเป็นความบันเทิงที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่างที่เราเกินไปเนาะในภาคของส่วนที่ชอบนะคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ของการดูชีวิตครอบครัวตัวพี่เองไม่ได้โฟกัสว่าฆาตกรเป็นใครมากกว่าแต่ทีเนี้ยสิ่งที่โฟกัสจริงๆก็คือทำไมครอบครัวเนี้ยเขาถึงได้มีแบบว่าบาดแผลในใจเยอะแยะขนาดนี้มันเหมือนผลกระทบแบบบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อ่ะคือผลกระทบมันเริ่มจากที่พ่อแม่เนาะส่วนเนี้ยมันทำให้ตกมาถึงลูกอ่ะพอเกิดกับลูกแล้วว่ามันก็ดันสะท้อนกลับไปหาพ่อแม่อีกสิ่งที่เขาเจอมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่แบบครอบครัวหนึ่งอ่ะมันไม่สามารถหาทางออกได้มันเป็นปัญหาที่แบบว่าคาราคาซังก็เรื้อรังมาตลอดเวลาจนถึงวันหนึ่งที่แบบมันมีเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในจุดที่ภาวะมันโดนเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันพลิกผันจริงๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการแก้ปัญหาของตัวเอกเองอ่ะก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและตัวเองก็ยังสงสัยด้วยว่าสุดท้ายแล้วว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงแล้วระหว่างทางที่เนื้อเรื่องมันดำเนินเล่าไปเรื่อยๆเนาะเราก็ค่อยๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การที่แบบว่าเฮ้ยเราหมั่นไส้หรือว่าเรารำคาญหรือว่าเราเกิดความแบบว่าไม่พอใจในชีวิตคู่ของเราหรอกจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่อะไรที่มันมากกว่านั้นไม่ใช่แค่คนคนนึงอะที่ผิดก็ได้มันอาจจะเป็นแบบหลายๆส่วนหลายๆอย่างที่แบบประดังประเดเข้ามาในชีวิตอะทำให้เราเจอเรื่องพวกนี้แล้วมันรับไม่ไหวมันเกินที่จะต้านทานได้หนังมันไม่ได้ทิ้งประเด็นที่ให้เราแบบขบคิดถึงขนาดแบบยากมากขนาดว่าโอ้โหแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนฆ่าวะฆ่าตัวตายหรือเปล่าวะหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันรู้สึกทำให้เราเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วว่าชีวิตอะมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้แบบสวยหรูไม่ได้แบบงดงามอะนี่ก็คือแบบภาพสะท้อนที่แบบว่าให้เห็นว่าจ
จริงๆแล้วว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเจ็บปวดสำหรับครอบครัวครอบครัวนึงที่เขาต้องเจอนะระหว่างดูรู้สึกนึกถึงหนังเรื่องนึงก็คือเรื่อง Marriage Story ที่อดัมทะเลาะกับสการ์เลตต์โจแฮนสันฉากทะเลาะกันนะเรื่องนั้นนะว่าเดือดแล้วนะแต่เรื่องนี้ทะเลาะกันนะแอบมองนาฬิกาแล้วก็ดูว่าเขาทะเลาะกันนานเท่าไหร่ประมาณ15นาทีที่เขาต่อบทเรื่องนี้กันนะคือพูดยาวมากพูดแล้วแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบระดับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือการทะเลาะจริงๆคนที่เป็นครอบครัวและเป็นสามีภรรยาเขาทะเลาะกันนะเขาทะเลาะกันอย่างนี้จริงๆเว้ยเขาเหมือนกับว่าต่างศาสตร์ความไม่ดีของอีกฝ่ายนึงอะใส่เข้าหากันพยายามที่จะเอาชนะกันสุดท้ายแล้วอะมันไม่มีผลดีกับการที่แบบใครชนะหรอกเพราะว่าคนที่เสียมันก็คือทั้งคู่อยู่ดีประมาณนี้ครับอยากเสริมของพี่เต้ตรงฉากทะเลาะเนาะผมรู้สึกว่าซีนทะเลาะเนี่ยมันมีวิธีเล่าที่มันสร้างสรรค์มากๆไม่พูดเดี๋ยวสปอยมันจะเหมือนการทะเลาะจริงๆอ่ะมันจะเป็นกราฟลงที่ค่อยๆขึ้นไปอ่ะซึ่งวิธีการเล่าเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็อีกจุดที่อยากเสริมคือเรื่องของประเด็นในหนังเนาะคือพี่เต้อาจจะบอกว่ามันไม่ได้ท้อนอะไรชัดเจนแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันเน้นไปทางการตั้งคำถามกับคนดูมากกว่าว่าอย่างที่พี่เต้บอกว่าหนึ่งคือเรื่องของประเด็นครอบครัวชีวิตตัวละครกับอีกอย่างนึงคือเรื่องของมุมมองต่อความจริงอ่ะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเชื่อเพื่อที่จะให้ชีวิตเรามันเดินต่อไปในมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือถ้ามันพูดเยอะมันจะสปอยไงก็เลยไม่พูดนะครับก็ทุกคนพูดในเรื่องพาร์ทของเนื้อหาแล้วก็ประเด็นสำคัญไปหมดแล้วเนาะเรามาพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการของตัวละครแล้วกันคือในแต่ละช่วงอ่ะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพอเรื่องราวมันส่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละสถานการณ์อ่ะเราจะเห็นวิวัฒนาการตัวละครที่แบบแม่งก็ไต่ขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหมือนกันโดยเฉพาะทั้งตัวละครทั้งแม่เองหรือตัวละครที่เห็นชัดเลยที่รู้สึกว่าวิวัฒนาการแม่งเปลี่ยนแบบพีคสุดๆคือตัวละครลูกที่ชื่อว่าแดเนียลเนี่ยแหละคือมันเป็นเรื่องราวที่แบบคือสังคมแวดล้อมในแต่ละซีนอ่ะอย่างเช่นแบบซีนไต่ศาลอะไรเงี้ยพอแบบเด็กมันได้รับฟังบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เคยรู้อ่ะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็การกระทำขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละซีนอะไรเงี้ยมันก็จะตกอยู่ในภวังค์ที่ว่าแบบสิ่งที่กูคิดอยู่หรือสิ่งที่กูกำลังทำอยู่ในณปัจจุบันเนี้ยหลังจากที่เราได้รับสารมาแล้วอ่ะมันดีกับคนรอบตัวจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เกิดการตั้งคำถามทั้งตัวละครเองแล้วก็ตัวคนดูด้วยเช่นเดียวกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครเนี่ยจะพาตัวเองในแต่ละคนน่ะไปถึงจุดไหนมากกว่าแล้วก็อีกซีนนึงที่รู้สึกว่ามันพีคที่สุดเลยคือเรื่องของการขึ้นศาลในแต่ละซีนอะไรเงี้ยมันเป็นความแปลกอย่างนึงคือเรื่องเนี้ยใช้แอร์ไทม์ในกับศาลอ่ะค่อนข้างเยอะมากแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเขาพ่นเมสเซจมาแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะมีความหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่แบบเอเนอร์จีเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอ่ะหลุดไปบางช่วงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าในแต่ละซีนของศาลนะแม่งเดือดจริงๆเว้ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอัยการเองหรือฝั่งแบบลูกความเองอะไรเงี้ยในการที่แบบส่งเมสเซจเข้าหากันอ่ะแม่งถึงพลิกขิงจริงๆก็คือแบบใครที่ชอบอะไรแนวๆเนี้ยคือน่าจะแบบถูกอกถูกใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนก็น่าจะพูดข้อดีกันไปหมดละสำหรับผมก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องแบบดนตรีประกอบเรื่องแบบการตัดต่ออะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันงานเนี้ยบอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือทุกคนก็น่าจะพูดไปแล้วแหละเรื่องการเล่าเรื่องปกติแบบเวลาแบบฉากในศาลในหนังอะผมเชื่อว่าแบบบางคนว่าแบบโอ้โหคุยเยอะอะไรกันนักหนาวะแล้วแบบต้องการพูดอะไรแล้วแบบโอ้โหแล้วตอนแรกคือก่อนดูว่าแบบเฮ้ยกลัวแบบเบื่อแน่นอนอะยอมรับว่าแบบมันมีหลุดไปบ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเล่าได้น่าติดตามแล้วแบบประเด็นที่มันเล่ามามันเนื้อมันไม่ได้น้ำอ่ะปกติผมดูบางเรื่องไงอารมณ์ประมาณซีรีส์ถ้าจำไม่ผิด13 Reasons Why ซีซั่น2หรือ3มั้งที่ดูแล้วแบบโอ้โหยืดตอน1ถึงตอนที่13แบบไปเข้าสารทุกตอนน่ะแล้วมันยืดไปยืดมาแล้วเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาแต่เนื้อแล้วเหมือนกับเอาน้ำออกไปอ่ะประมาณนี้ครับแปลว่าแบบใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งคุ้มมากก็ถ้าให้ผมสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยสำหรับผม Anatomy of a Fall ถือว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่มีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆทั้งเรื่องของการแบ่งแอร์ไทม์เล่าสารกับชีวิตตัวละครการพาคนดูเนี่ยไปจู่ในจุดของคนที่รับรู้แฟกต์ทุกอย่างในจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้คนดูเนี่ยจัดเองหนังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยนะครับให้คนดูเนี่ยจัดเองล้วนๆนะครับแล้วก็มีงานภาพงานเสียงค่อนข้างกันเนี้ยมากๆตัดต่อคือโคตรดีการแสดงของทุกคนเนี่ยคือแบบแม่งอย่างตึงอ่ะในปีนี้ได้ข่าวว่านำหญิงได้ชิงออสการ์เนาะก็ตึงแค่ไหนอะคิดดูก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างเนาะผมคิดว่ากลุ่มคนแรกเนี่ยคุณชอบดูหนังแบบไต่สวนอะเข้าสารฟังตัวละครถกเถียงแก้ต่างกันอะไรเงี้ยคุณน่าจะชอบมากได้หลอกแน่นๆแล้วก็ถ้าแนะนำเนี่ยคือถ้าใครอยากดูเนี่ยดูได้ครับลองดูได้หนังมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นแล้วมันก็ค่อนข้างเล่าเรื่องตลอดเวลาเพียงแค่ว่า1คุณต้องทำใจว่าหนังมันเป็นหนังที่คุยกันทั้งเรื่องคุณต้องเตรียมสมองมารับข้อมูลเยอะๆเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมาพูดโอ้นางเอกเดินไปตบพระเอกตกหน้าต่างมันไม่มีอะไรอย่างนั้นครับนั่นคือวิธีการเล่าแบบควายๆที่แบบหนังบล็อกบัสเตอร์ชอบใช้กันเรื่องเนี้ยมันแบบจะพาเราไปอยู่ท่ามกลางความเจรจาและให้เรารับแล้วก็ตัดสินต่างๆเองอีกจุดก็คือต้องบอกว่าอย่างที่พี่ๆเขาบอกว่าหนังเนี่ยใช้ energy เยอะมากๆถ้าคุณจะดูจริงๆเนี่ยนอนให้พอนะครับอย่าแบบเหนื่อยๆมาดูมึงหลับแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะฮะหรือว่าถ้าคุณแกว่งพอเนี่ย
ชื่นชมครับก็ประมาณนี้ครับมีใครจะเสริมอะไรไหมครับสำหรับคนที่ควรจะดูถ้าสมมติใครชอบMarriage Story ที่พี่เต้บอกของ Noah Baumbach แล้วก็ที่มีนักแสดงอย่าง Adam Driver แล้วก็ Scarlett Johansson ถ้าสมมติคุณชอบเรื่องนั้นก็แนะนำให้มาดูเรื่องนี้ครับแค่นี้ครับก็มาถึงช่วงที่เราทำกันเป็นปกติกันบ้างนะครับก็คือช่วงให้คะแนนนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่ไปนะครับอ่ะไล่จากพี่อัสไปดีกว่าผมจะไล่ฝั่งนี้ไม่ผมจะไล่ฝั่งไม่ไปฝั่งนู้นไปก็สำหรับพี่ขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันนะคือตัวเราอะไม่ได้จะขิงว่าเราเป็นคนที่แบบว่ามีรสนิยมในการดูหนังที่แบบอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพี่เป็นคนที่ชอบดูหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบดูหนังที่แบบมันมีการพูดไดอะล็อกพูดเยอะๆแล้วแบบว่าเนื้อหาแน่นๆอะไรเงี้ยบางเรื่องอะมันก็มีไดอะล็อกพูดเยอะๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำแต่เรื่องนี้คือมีเนื้อหาแน่นๆแบบที่การบอกสำหรับพี่ชอบมากพี่ให้ 9.5 เต็ม 10ครับส่วนตัวให้ประมาณ 8.5 ค่ะครับผมก็เหมือนกันครับ 9.5 ครับแต่ว่าฟังไว้นะสตีเฟนคิงไม่ใช่นักฆ่าจำไว้สำหรับผมก็ต้องยอมรับว่าแบบผมเป็นคนที่ปกติแพ้ทางแบบหนังสารนะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติจะให้ก็ตอนแรกคิดว่าจะให้9แต่ว่าก็คงต้องให้9 เราก็ลุ้นว่าจะมีอะไรก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าผมชอบมากนะแล้วก็คือถามว่าดูซ้ำไหมก็คงไม่ดูซ้ำหรอกเพราะหนังมันเครียดนะฮะคือแบบกูเครียดอะกูดูหนังเครียดไปทั้งปีแล้วกูดูหนังเครียดอีกเรื่องนึงอะแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันดีมากคือมันแบบมันดีชิบหายอะจนที่ผมไม่รู้ว่าจะตัดคะแนนอะไรเพราะทุกอย่างที่มันหยิบมาใช้อะคือแม่งแบบมันใช้หมดเลยอะมันไม่ได้แบบทิ้งเปล่าแล้วแบบเล่าแบบงี่เง่าปัญญาอ่อนอะดังนั้นผมให้เรื่องนี้ไปที่10เต็ม10จากทางเราครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางฮะก็เต้นะครับบอกออฟฟิศหนังและงานเนาะช่วงนี้เจอหน้ากันบ่อยๆตามคลิปน้องการนะครับยังไงฝากเพจผมแล้วก็ฝากเพจเพื่อนๆน้องๆที่นั่งตรงนี้ด้วยนะครับติดตามด้วยครับผมค่ะขอฝากช่องทางเสพติดดูหนังด้วยนะคะเน้นช่องทางเป็น Facebook เป็นหลักค่ะแล้วก็มี IG X แล้วก็ TikTok รองลงมานะคะ 40,000 ฟอลโลเวอร์นะครับเสพติดดูหนังอยาก 41,000 แล้วเร็วเร็วเกินเมื่อไหร่ที่จะซีจะขึ้นพันสักทีครับเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นก็ฝากรีวิวเหลือๆทางช่องทาง Facebook ครับ X แล้วก็ YouTube กับ TikTok ครับผมของผมก็ทุกช่องทางครับยกเว้น OnlyFans ครับช่องทางเหรอหยอกๆไม่ได้ทุกช่องทางหมายถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของแมวแก่หมาหมาแก่หนังครับทั้ง YouTube Facebook ยกเว้น IG ครับแล้วก็Messenger Twitter ไม่ใช่ Twitter X ก็ประมาณนี้นะครับหึ X X ไม่ขนาดนั้นก็ฝากไปติดตามหมาแกะหนังด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Anatomy of a Fall ไม่ใช่ Anatomy Rabbit นะเขาบอกว่าเธอฆ่า14ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับจะไม่เชื่อพี่เต้พี่มินพี่อาร์มแล้วก็พี่อัสด้วยนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับปิดกล้องให้หน่อยครับไม่คุณรุนแรงอ่ะ